จู้อุ้ยสวัสดีครับฮัลโหลนั่นแหละสวัสดีครับอุ้ยทำไมเดี๋ยวนะทำไมคนดูเยอะจังเลยอ่ะไม่ชินเลยครับมาดึกจังเลยครับใช่ครับวันนี้มาดึกเลยเพราะว่าเพิ่งถึงบ้านไม่นานเองครับวันนี้มาไลฟ์เล่นเห็นว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับไปทำบุญมาอยากจะเอาบุญมาเผื่อทุกคนด้วยไปไหว้พระมาครับอยากให้คนสาธุด้วยกันก็เลยมาไลฟ์เล่นๆครับไม่รู้จะไลฟ์อะไรเหมือนกันไลฟ์เรื่อยเปื่อยไม่มีสาระครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยไฮ from มาเลเซียไฮครับนี่ฮาวตาเจียขาวยังไม่นอนครับอนุโมทนาสาธุครับสาธุไลฟ์เล่นเล่นแบบเล่นเลยครับเมื่อกี้เห็นจุฬาวิ่งไปวิ่งมาไปไหนแล้วเดี๋ยวผมไปเอาน้องมาดีกว่าน้องนิวสรุปอีทหรือสลีปก่อนคะตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับว่าจะอีทดีไหมเพราะว่ามันเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วว่าถ้าอีทตอนนี้แล้วไปสลีปน่าจะอืดแล้วก็น่าจะตื่นมาพรุ่งนี้น่าจะแสบท้องแน่เลยบันไดข้างหลังน่ากลัวใช่ครับบันไดไฟข้างบนมันเสียก็เลยมืดหน่อยเมื่อกี้เห็นพี่เจมมาสวัสดีครับพี่เจมอยากมาไลฟ์ด้วยกันไหมส่งคำเชิญไปดีกว่าเผื่อว่าพี่เจมจะเข้ามานะครับเจมว่างไหมอ่ะถ้าพี่เจมไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะฮัลโหลแป๊บนึงนะแป๊บนึงว่างด้วยเขาแบบรอใส่เสื้อครับไลฟ์แบบคนเหงายามเที่ยงคืนเกือบครึ่งทำไมมาดึกจังเลยเพิ่งกลับมาหรอเพิ่งถึงใช่เพิ่งถึงบ้านไม่นานเองถึงบ้านสักพักนึงครับนะทุกคนใจเย็นนะครับแป๊บนึงขอใส่เสื้อก่อน นอนดูนิวอยู่พอดีไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ชมดีแล้วเป็น นอนดูแบบเหงาเอ้าแล้วแบบแล้วเฮียล่ะเฮียหายไปไหนอ่ะเฮียไปฟิตเนสเฮียก็คือฟิตมากวันนี้ไปมาทั้งวันแล้วกลับมาไปฟิตเนสอีกก็คือโอ้ยยอมใจวินัยของเฮียมากนิวไม่ไปกับเฮียหรอให้ผมไปฟิตเนสด้วยเหรอใช่มันไม่ใช่สายเราสิแต่ไม่ใช่สายออกกำลังกายสิมากระลองก็คือ the best เต็มตู้เย็นเลยตอนนี้อะเรานี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยหรอยังเลยครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอุ้ยได้แบบไลฟ์กับน้องนิวคนดังรู้สึกขนลุกดังอะไรทุกคนไม่ดังเลยพูดเล่นพูดเล่นวันนี้พี่เจมไปไหนมาหรือเปล่าวันนี้เหรอวันนี้พี่ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยกะว่าอีกสักแป๊บก็จะไปนอนละเพราะว่าพรุ่งนี้มีถ่ายกองเสือสับลังของพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีออกกองนี้ใช่ไหมใช่มีออกกองไปออกด้วยกันปะล่ะเฮ้ยเออเนี่ยขอเลือกให้ไปได้เหรอเฮ้ยมาดีเหงามากมีแค่พี่กับพี่เน็ตแค่สองคนพรุ่งนี้ผมไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนอะออกไปแต่เที่ยงเลยโอ้ยแล้วนี่ก็คือแบบว่า
มาถึงตั้งแต่ตอนกี่โมงอ่ะที่แบบไปทำบุญวันนี้นะครับที่ไปนู่นใช่ไหมใช่ก็วันนี้นัดเช้าแบบวันนี้ออกจากที่ออฟฟิศประมาณ9 โมงมันใช้เวลาเดินทางประมาณ1.5 ชั่วโมงแหละพี่เจมผมว่าไปถึงโน่นก็น่าจะสัก11 โมงหรือ11 โมงกว่าเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้ววัุน้ยนี้นแดิวดร้อนมากนิวพี่โซมาสวัสดีพี่โซหน่อยพี่โซไหนอม่ะาพี่โซสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เห็นอ่ะอ๋อเห็นแล้วสวัสดีครับเอ้ยมันมีไอ้เกษตรแฟร์นี่นิวไปปะแต่แบบพี่แบบไม่กล้าไปอ่ะเกษตรแฟนเห็นว่ามีเหมือนกันแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้ไปเออพี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันแบบกลัวโควิดอ่ะใช่ตอนนี้เซฟไว้ก่อนดีกว่าใชก่ลัวแเบราบถ้าไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาแล้วสรุปติดกันซีรีส์ยังทำไม่จบเลยเออเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายซะก่อนเออใช่แล้วนิ่งเฮียนี้ออนวันไหนนะเห็นแบบโพสต์ลงอยู่ว่าอีก7 วันปะมีถ้าเทรลเลอร์ใช่เทรลเลอร์อ๋อออนวันจันทร์นี้ปล่อยครับอีก2 วันแต่ว่าถ้าเป็น EP 1ก็เดือนหน้าแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะอ๋อนี่ใจหายแวบคิดว่าจะหลุดโป๊ะเมื่อกี้แบบไม่โปไดร้แหละอ๋อจัดการพวกคนเต้าชู้หรือว่าพวกคนแสบๆให้เข็ดใชเด่ี๋ยวพี่ก็ใช่น้องน้องเกเดลืี๋อยวพกี็่ก็จัดการกับเฮียเหลียไปเอ้ยเฮียเงิเหนรียญเฮียเหลียมีเหรียญพูดผิดเป็นเฮียเหลียไม่ใช่ครับส่วนเจงก็เดี๋ยวจัดการจัคดุณกาคริพีง่คิงคุณคใชิง่คนละจักรวาลนะแต่ชื่อของจองกันก็ได้จริจงริงเห็นวันนี้คุณคิงออกไปทำไปเดินสายส่วนเราพไม่ี่ไปเดิกนเ็ป็นเพื่อนหรอฮะเราไม่ไปเดินเป็นเพื่อนหรอเพื่อนเบไปเพื่อนแบบโอเ้ยบเพื่อนอ่ะเบต้องไปเดินเป็นอะไรไปเดินเป็นแฟนหรอเธออทยากำหนร้า้ายใหอ้ารมัมนณ์มร้าอกนเนละยเธออยากร้ายให้มันเมื่อกันนั้นนางเกื้อกิรติเธอนั่นแหละร้ายไม่เธอร้ายสุดฉันจะไปบอกเฮียเหรียญว่าให้อบรมสั่งสอนน้องเกลือเอ้ยน้องน้องเกลือลิ้นพันไปหมดแล้วเรานี่จะไลบฟ์อถึงกี่กินโมงอ่ะผมไลฟ์แป๊บเดียวแหละอืมโอเครีบไปล้างหน้าด้วยเดี๋ยวสิวขึ้นครับเดี๋ยวต้องล้างหน้าล้างผมด้วยแล้วนี้เอาน้องไปแวะกินอะไรเพิ่มใช่ไหมโอ้ยไม่กินแล้วกินอะไรตอนนี้แล้วเธอพูดให้มันตรงกับใจที่เธอพูดออกมาในใจก็คือตอนแรกกะจะมานั่งนั่งนั่งกินตรงนี้เลยด้วยแต่ว่าดูเวลาแล้วไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจคือหักพยายามห้ามใจตัวเองกินน้ำแล้วกันกินน้ำเฉยโอ้ยสีชมพูด้วยหรอน่ารักจังวะทำไมของพี่เป็นสีกดระติกสีชมพูโอ้ยแซบนะเดี๋ยวนี้ฮะแซบนะแทบคือกินพริกแซบเดี๋ยวไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปละ
เดี๋ยวต้องไปอ่านบทต่ออืมได้เลยครับพี่เกมสู้ๆพรุ่งนี้สู้ๆเหมือนกันครับเป็นกำลังใจให้ครับเฮ้ยสู้ๆฝากให้กำลังใจคุณพี่เนทพี่คิงด้วยทำหน้าอย่างนี้คืออะไร สวัสดีทุกคนเลยนะครับโหตอนนี้ยังไม่นอนกันเลยตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วยังอยู่กันเยอะมากเลยก็จะพูดอะไรดีล่ะเมื่อกี้แบบมีอะไรจะพูดเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลุดออกไปจากหัวผมหมดแล้วนึกไม่ออกแล้วอ่ะวันนี้มาเล่าวันนี้ดีกว่าวันนี้ก็ไปถึงวัดใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ไป5วัดเลยแต่ว่าไปวัดละไม่นานเท่าไหร่ครับก็เข้าไปวัดแรกแล้วก็ไปไหว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปวัดที่สองแล้วก็ไหว้สักแป๊บหนึ่งปุ๊บแห้งเร็วแล้วก็แบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าแดดน่าตัดผ้าใช่วันนี้แดดร้อนมากแต่ว่าก็ดีครับวันนี้อิ่มบุญได้ไปกับทุกคนได้ไปกันหลายๆคนด้วยวันนี้สนุกดีครับแต่ก็แอบกลับมาก็แอบเพลียๆนิดหน่อยเพราะว่าเพลียแดดแหละผมว่าก็คงเพลียกันทุกคนแหละเพราะว่าแดดมันแรงมากๆจริงๆวันนี้ก็มีความสุขมากเลยครับรอลุ้นเทรลเลอร์วันที่ยี่เอ้ยวันที่ยี่แล้วเมื่อกี้สติหลุดนะรอลุ้นเทรลเลอร์วันจันทร์ด้วยครับอีก2วันน่าจริงๆทุกคนคือวันนี้ทุกคนกลับมาคือจะยมกันหมดแล้วอ่ะจะตุยเย่กันหมดแล้วเพราะว่าแดดเพราะว่านู่นนี่แล้วก็ตั้งแต่เช้าด้วยกลับมาก็ดึกแล้วแล้วเฮียยังไปฟิตเนสต่ออีกอ่ะผมยอมวินัยเฮียมากๆช่วงนี้เฮียแบบเขาจริงจังเฮียจริงจังกับการออกกำลังกายมากๆเลยครับแล้วก็คุมอาหารแบบจริงจังมากอย่างที่ผมบอกไปในไลฟ์เมื่อวานแหละที่บอกว่าช่วงนี้ผมชวนเฮียกินขนมเฮียก็ไม่ค่อยจะกินกับผมใช่ช่วงนี้เฮียไม่ค่อยกินนะครับเสียใจไม่เสียใจหรอกเฮียจะได้หุ่นดีๆแต่เฮียก็หุ่นดีอยู่แล้วไม่ได้ดีแค่หุ่นด้วยนิสัยก็ดีน่ารักวันนี้ไปก็เฮียตลกเฮียแบบมีกางร่มทิพย์ไปผมด้วยก็คือยืนเดินแบบกลางแดดใช่ไหมแล้วเฮียก็แบบทำท่าแบบเงี้ยเหมือนกลางร่มอ่ะฟึบๆแล้วก็แบบถือร่มอย่างเงี้ยถือทิพย์ว่าแล้วก็แบบเดินไปด้วยกันตอกแตกตอกแตกก็คือแดดแต่แดดก็คือส่องมาเต็มหน้าเลยนะเฮียตลกเฮียเป็นคนตลกพอพรุ่งนี้เฮียมีออกกองอีกเหมือนเดิมครับเฮีย
ออกกองทุกออกกองบ่อยมากทำงานแทบทุกวันเลยอ๋อผมเพิ่งเห็นเบนเฮียวเฮียบอกว่ายังไม่นอนอีกผมเพิ่งเลื่อนขึ้นมาดูขอโทษครับเฮียเมื่อกี้เม้นมันเลื่อนลงมาเยอะไม่เห็นเลยเฮียนั่นแหละยังไม่นอนอีกกลับมาก็เหนื่อยแล้วยังไปฟิตเนสต่ออีกพักคนเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยอยากให้นอนเพราะว่าพรุ่งนี้เฮียก็ออกกองด้วยอยากให้พักผ่อนเยอะๆอุ้ยไปอุ้มมาเลยจูไลไปอุ้มจูไลมาดีกว่ากินเสียงกระดิ่งกุ๊กกิ๊กอุ้ยตื่นแล้วนิ่งมาแล้วน้องเราไม่เอาไม่อุ้มอ่ะหนีอ่ะน่าจะง่วงเลยผมว่าเวลาจุลายง่วงจุลายแบบไม่ชอบให้อุ้มอ่ะไม่คิดถึงเฮียหรออ๋อเพิ่งเจอกันคิดถึงถึงเพิ่งเจอกันก็คิดถึงครับกลับบ้านมาคิดถึงแหละน่าจะยังแน่วันนี้ตาแดดมาทั้งวันเฮียต้องทาอันนี้ด้วยนะเรียกว่าอะไรนะ after sunburn อ่ะเดี๋ยวผมก็จะหลังอันนั้นสมมติก็จะไปทาเหมือนกันเพราะว่าแดดโอ้โดนทั้งแขนทั้งคอหน้าด้วยครับพักผ่อนได้แล้วเฮียยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาจุลายมาให้ดูตอนแรกอ่ะผมจะอุ้มแรกๆเลยแรกๆนู่นไม่ยอมให้อุ้มเลยนะแบบอุ้มนิดเดียวก็แบบจะโดดหนีลงไปเลยตอนนี้ยอมให้อุ้มเลยวันก่อนก็จับเพิ่งจับจุลายอาบน้ำไปครับตัวหอมเนี่ยตอนแรกตัวเหม็นมากโอ้ยอย่าเพิ่งดิ้นสิถีบอ่ะจุลายถีบเก่งมากทุกคนเนี่ยดิ้นแล้วไปแล้วอย่าเพิ่งไปไปทักทายกล้องหน่อยเร็วสวัสดีครับให้กล้องหน่อยหูหูหอยเชี่ยวหูหูยังเห็นจุลัยไหมจุลัยบอกสวัสดีครับพี่อ่ะไปไหนอ้าวไปแล้วโดดไปแล้วไม่ยอมเล่นด้วยเลยขนติดขนติดโอ้ยขนจุลายติดเต็มหน้าผมเลยอ่ะตอนนี้มันยุบยิบยุบยิบนิดนึงอ้าวเฮียเฮียถึงห้องแล้วเย่อ้าวมาแล้วมาแล้วมืด
มาแล้วเย้มาแล้วเย็ดห้องแล้วถึงห้องแล้วทุกคนยังไม่เหนื่อยหรอไปฟิตเห็นหน้าต่อเห็นหน้าเหนื่อยไกลปะเป็นถึงตรงนี้ฮะเหนื่อยไหมแต่ถ้าเฮียถือไกลแอบงีบในรถมาเลยรวยกินแล้วเสร็จยมไปไลฟ์ติดกันเลยยังไม่อาบน้ำทำไมยังไม่อาบน้ำวันนี้วันนี้วันดีไงผมก็อยากจะมาแบบมาเล่าทุกคนฟังเอาบุญมาเผื่อด้วยใช่ครับผมเอาบุญมาเผื่อทุกคนกันไปเลยกันมาสำหรับชาวนี่เฮียทุกคนนะฮะฉันขับทุกคนเลยพรุ่งนี้เฮียไม่ได้ออกกองอ้าวพรุ่งนี้ไม่ได้ออกกองแต่ไปของบอยเฟรนด์นั่นแหละเหมือนเราได้ฝึกสกิลแล้วเหมือนแบบการยืดเส้นยืดสายแล้วเหมือนแบบคาร์ดิโอไปในตัวด้วยมันก็เลยแบบว่าแฮปปี้ที่แบบว่าตอนที่กลับมาฟิตเนสมันเลยรู้สึกแบบไปออกใช่ผมก็อยากใช่วันนี้ก็ออกไปอีกเมื่อกี้ก็ไปออกมาใช่วันนี้เล่นหัวไหล่ครับผมวันนี้เล่นโชลเดอร์เล่นหัวไหล่แต่เมื่อไหร่จะเล่นในวิไม่เล่นดีกว่าอ่ะเล่นหน่อยก็ได้วันนี้เล่นไหล่ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่หนูจะมาเล่นหัวใจเฮียโอ้ยโอ้ยก็เล่นอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอครับอย่ามาปากหวานใครบอกหนูเกื้อร้ายหนูเกื้อไม่ได้ร้ายเลยแต่หนูนิวต่างหากที่ร้ายไม่ใช่เออเล่นทุกคนเอาจริงไหมตอนแรกไม่ได้คิดเลยว่าหนูนิวกับหนูเกื้อหรือไอ้เกื้อจะเป็นคนเดียวกันได้มากขนาดเนี้ยตอนแรกอ๋อก็คนละคาแรคเตอร์พอไปพอมาแล้วเวลาน้องก็จะมีมุมน่ารักแล้วก็มีความแสบของน้องใช่ไหมมันเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนอะอาจจะเมื่อก่อนอาจสมมติเมื่อก่อนห้าว่าผมก็ชอบคนที่เดียวมากเหมือนกันอะไรนะเฮียแอบว่าผมก็แสบปะเนี่ยไม่แอบว่าเลยว่าเลยไม่ต้องแอบแล้วแหละก็บอกมาตลอดว่าแสบแบบน่ารักไงแสบแบบเขาเรียกว่าแสบแบบนิ่มแสบแบบนุ่มฟูแสบแบบบูบี้จะดื้อกับเฮียบ้างจะลองดื้อกับเฮียบ้างเฮียยอมหลายแล้ว
สุไลเขาจะไม่ให้ตาบอกเลยจะไม่ให้หนูนิวอุ้มไม่ให้อุ้มอยู่แล้วจุฬาจุฬาไม่ยังไม่ผมอุ้มอยู่แล้วไม่เดี๋ยวน้องยอมไม่อุ้มแป๊บเดียวแล้วก็หนีตลอดเลยอ่ะแล้วก็ถีบถีบถีบรับรับปาอุ้มได้ไหมแต่ปาน่าจะอยู่กับจุฬามากกว่าเพราะเราทำงานแล้วก็เรียนใช่ไหมอันยองครับปากับมาอุ้มได้เราต้องอุ้มบ่อยๆแต่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยแหละครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นกับน้องเท่าไหร่ตอนนี้ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยจุลายเป็นน้องเหมียวของหนูนิวครับทุกคนซึ่งเอามาเดี๋ยวน้องก็ให้อุ้มเฮียไปก่อนไปละไหวไหมเฮียตัวเบามากมากหรอไม่เบาครับไม่เบาเลยอุ้มไม่ไหวอะเฮียตัวหนูนิวก็ไม่ได้เบาเลยครับโอ้ยเฮียอย่าพูดอย่างนี้สิทุกคนตื่นเต้นมากพูดถึงเมื่อกี้เลื่อนดูแล้วก็ของนี้เฮียใช่ไหมเพิ่งลงแบบว่า2เลยที่จะปล่อยทีเซอร์วันที่30แล้วอีก2วันเองสองวันเท่านั้นเฮียดูพร้อมกันนะเข้าใจไหมใช่อยากดูมากผมก็อยากดูพี่ออฟกับพี่ออฟไม่ยอมให้ดูทุกคนหนูนิวเป็นคนที่แบบว่าอดใจรอไม่ไหวอ่ะทุกคนบอกว่าอยากแบบอยากดูก่อนขอให้ได้ดูนิดนึงก็ขอดูหน่อยขอแบบขอสักนิดนึงก็ได้ก็ผมอยากดูจริงจริงเยี่ยมยอมบอก31เจอกันนี่ก็บอกว่านี่ก็บอกว่าไว้รอดูพร้อมกันดีตื่นเต้นดูพร้อมกับทุกคนอ่ะโอ้ยมันแต่นี่ก็ชอบตื่นเต้นก็อยากพร้อมทุกคนแต่ว่าพอนะใช่ๆก็คือช่วยกันปั่นวิวนะครับพี่อ้อมถามว่ากี่โมงดีนั่นสิควรจะลงกี่โมงดีอ่ะเดี๋ยวทุกคนโหวตแล้วไปคอมเมนต์พี่อ้อมว่าลงเลยพรุ่งนี้เที่ยงโหวตไม่รอแล้วจะลงตอนนี้เลยลงตอนนี้เลยตีหนึ่งไม่ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนี่ไงรอดูพร้อมกันเดี๋ยวรอดูพร้อมกันครับทุกคนตื่นเต้นมากอีก2วันเท่านั้นเองใช่ๆ2วันกลัวก็คือวันพรุ่งนี้ใช่มั้ยเราซ้อมเต้นใหญ่แล้วก็วันที่31วันที่จะลงก็คือกลัวไม่ว่างมาปั่นเทนอ่ะเพราะสิบรอบชงไงยีต้องปั่นอะไรอ่ะปั่นลูกปั่นจิ้งหรีดมีคนบอกว่าปั่นจิ้งหรีดเวียนหัวเลยมีคนบอกว่าเที่ยงพี่ออฟถ้าพี่ออฟดูอยู่เที่ยงครับคิดอยู่น่าจะมีเที่ยง6 โมงเย็นหรือว่า8 โมงเช้าทุกคนจะตื่นมาปั่นเทนไหมโอ้ยแปดโมงผมคนแรกแล้วแหละที่ไม่ตื่นอ่ะเดี๋ยวเฮียหืมอะไรนะครับเฮียโทรมาปลุกเนี่ยโทรมาปลุกพอหรอโทรมาปลุกไม่ตื่นต้องปลุกสิบกิโลไม่รู้กระโดดมาเลยสามสิบสี่สิบโลกระโดดไปปุ้มผมก็ตายพอดี
กระโดดแรงมากทับแรงมากวันนี้บุญมาฝากนะครับทุกคนแวะมาเซฮายเห็นน้องไลฟ์อยู่จะตีหนึ่งแล้วไปอาบน้ำแล้วมั้งอันนี้คุยมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้พี่เจมส์ก็มาแจมด้วยนิดนึงเหลียวให้เหรียญเหลียวอะไรโคตรขำเฮียเหลียหรืออะไรสักอย่างทำไมพูดไม่ชัดเฮียอะไรไม่รู้จำไม่ได้พี่เจมพูดว่าเฮียอะไรไม่รู้แต่ผมชอบชื่อนี้นะแบบมีคนบอกว่าไม่เคยเห็นพี่นิวใครอยู่ข้างหลังนี่คือผมมองแล้วผมกลัวมากเลยครับทุกคนอย่าเล่นอย่างนี้นะอย่านะอย่าเล่นอย่างนี้นะไม่ได้นะถึงจะเป็นบ้านผมต้องลองสักครั้งในชีวิตเคยผมเคยเข้าไปครั้งสองครั้งมั้งแล้วก็แบบเดินแบบปิดตาเดินเลยแล้วก็เดินตื่นเต้นตัวกลัวแต่ก็ชอบไม่ชอบมีมิวอยู่หน้าเราเนี่ยอยู่หลังให้ระวังหลังให้สรุปว่าอยู่หน้าอยู่หลังอันไหนน่ากลัวกันคือมันน่ากลัวมันก็หมดอยู่หลังบรรยากาศก็จะวงวงบรรยากาศวงวงข้างหลังก็วงวงข้างหน้าก็แบบไม่กล้าก้าวเท้าออกจะไปเจออะไรก็ไม่รู้ข้างหน้ามืดเนี่ยไม่เอาไม่เข้าไม่กล้าเข้านี่มีคนบอกว่าเดทต่อไปพาน้องเข้าบ้านผีสิงไหมเฮียบอกว่าเดทต่อไปเข้าบ้านผีสิงทุกคนอย่าแกล้งผมแบบนี้สิดีนะเออน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับทุกคนเข้าไปทำอะไรเข้าไปนั่งกินข้าวในบ้านผีสิงก่อนไม่ได้เข้าก็มันเขาเรียกว่าอะไรจริงๆบ้านผีสิงมันก็เขาจะปล่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปล่อยไปเยอะใช่ไหมเพื่อความแบบว่าอรรถรสมากที่สุดมันก็ไพรเวทโซนดีนะมืดๆด้วยมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรือจะมีอะไรโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่เอาใช่อาจจะเป็นเจออาจจะมีผีที่ดูกับผีนั้นก็คือผีเฮียอยู่บ้างโอ้ยไม่อยากคุยเรื่องผีตอนนี้ได้ไหมกลัวอยู่นะโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนโอเคครับผมเป็นเรื่องไงหรือว่าเฮียอยากคุยไม่อยากก็ปกติก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องผีหรอกก็เห็นพูดอะไรมีคนประสบการณ์ผีหรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผมไม่กล้าอาบน้ำนะเนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วเหมือนกันเนี่ยจะตีหนึ่งแล้วนั่นเดี๋ยวเฮียจะไปอาบน้ำก่อนละกันทุกคนจะได้นอนเนี่ยจะได้คุยกับแฟนคลับต่อหรือว่าคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวคนเดียวอีกแล้วน่าสิโอ้ยเฮียบอกอะไรอ่ะผีทะเลหนูก็เฮียบอกว่าหนูก็เป็นแอนนาเบลหนูก็เป็นแอนนาอันนั้นหนูเกื้อแต่อันนี้หนูนิวไม่ได้เป็นแอนนาเบลซะหน่อยใครบอกแอนนาเบลไม่น่ารักครับพอเล่นเป็นหนูเกื้อปุ๊บแอนนาเบลดูน่ารักขึ้นมาเลยอ
ยอมเป็นแอนนาเบลแอนนาเบลแอนนาเบลเพื่อน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยเหรอครับตุ๊กตาแอนนาเบลจริงๆตุ๊กตาแอนนาเบลจริงๆมันก็จะมีความน่ารักน่ารักแบบว่าของมันนะผมว่าถ้ามันไม่โผล่มาตอนกลางคืนอ่ะมันก็น่ารักนะมันก็ตุ๊กตาปกติเลยใช่ไหมใช่แต่แบบถ้ามันอยู่แบบตอนคืนในตู้เงี้ยเปิดแบบโผล่มาแล้วโผล่มาเงี้ยอันนั้นอ่ะถ้ากลัวโผล่แบบโผล่ออกมาถ้ากลัวแล้วมันไม่ได้ดูแบบว่าหนังผีแบบนานมากล่าสุดก็จะดูอะไรนะเรื่องอะไรนะคอนจูริงป่ะคอนจูริงภาคไหนไม่ยังไม่ได้ดูไม่เคยดูปกติผมไม่ดูเรื่องดีมากรู้ไหมว่าดูหนังผีที่ไหนไม่น่ากลัวที่ไหนครับห้องเฮียให้ไปดูไหมล่ะเพราะว่าชวนมาหลายคนไงไม่น่ากลัวหรอกอ๋อจะไปกันหลายคนมันมาเดอะแก๊งดูมันดี13 14คนเฮ้ยมี13ออสออก14หรือว่ามาหรือว่าเกินหรือว่าเกินหยอกเล่นครับไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเฮียจะไปอาบน้ำแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เอาบุญมาฝากขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆนะฮะใช่สาธุวันนี้ก็อากาศร้อนหน่อยก็ขอบคุณที่เดินมาด้วยกันแล้วก็มาไหว้พระด้วยกันมาอดทนด้วยกันนะครับใช่ทุกคนอดทนมากทุกคนหน้าทุกคนแบบว่ายมแล้วแต่ก็แบบยังไงดีนะสู้ๆครับเราก็สู้ๆครับได้แต่บอกว่าสู้ๆครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้อ่ะคุยกับนิวบอกว่านิวจริงๆอ่ะอยากจะโกรธพระอาทิตย์ที่แบบว่าทำให้แบบว่าแฟนคลับร้อนแล้วก็ลืมไปว่าแฮชแท็กคือแฮชแท็กน้อมเฮียคือสันชัยคือสันชัยจะว่าพระอาทิตย์ก็ไม่ได้จะว่าพระอาทิตย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือจะอยู่อย่างสงบเสงี่ยมครับเราจะไม่ว่าพระอาทิตย์ตลกอ่ะชอบเนี่ยน่ารักอ่ะครับแล้วได้ครับผมสู้ๆขอบคุณมากก็เดี๋ยวมาลุ้นดูทีเซอร์ด้วยกันนะคะวันที่31ใช่นะฮะ31เดี๋ยวจะแวะมาปันเทนใครว่ามาเจอกันวันนั้นเราดูเวลาทีว่าพี่อ้อมจะปล่อยกี่โมงนะครับคู่กับของเรานะครับผมตื่นเต้นเหมือนกันว่าเขาจะเอาซีนอะไรมาอยู่ในทีเซอร์บ้างผมก็รอดูมากใช่ตุลาเหรอใช่เลยอุ๊ยเงี้ยว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 ตุลาเอ้ยทำไมน้องหมูตุลาบิดอ่ะหมูตุลาหมูตุลาแบกหมูตุลาแบกเดี๋ยวเพิ่งไปไม่ได้ไปจะโอ้โหขอหูเดี๋ยวอุ้มหน่อยครับตุลาครับนี่หนีอ่ะเนี่ยน้องจะหนีแล้วต้องหอมแก้มต้องหอมแก้มจุฬาหอมแก้มจะทะเลาะกันแล้วนะหอมแก้มจุฬาแล้วหอมแก้มจุฬานี่จริงๆจุฬาเหมือนนิ้วมากหอมแล้วนิ่งเลยอ่ะดูจุฬาบอกแล้วหอมจุฬาเห็นไหมเนี่ยคนที่นายคุยอ่ะคนที่นายคุยคือใครอ่ะคนนี้น่ะเหรอคนนี้คือคนที่คิดถึงทุกวันน่ะคนนี้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้เฮียดูลายรู้นะเขาก็รู้กันหมดหรออุ้ยโอ้ยน้องน่ารักอ่ะดูน้องนิ่งแล้วน่ารักเนาะไปสนน่ารักค่ะน้องดูตาน้องดูตาแบบว่าเฮ้ยน้องมองบนเหรอแล้วน้องขอโอ้ยน้องตาโตเมื่อกี้เนาะน้องมองบนแล้วก็น้องก็ทำตาโตแล้วเหมือนน้องโดนตอนนี้น้องกำลังบอกว่าน้องบอกว่านายอย่าบีบคอเราแลได้ไหมตอนเนี้ยน้องมองบนไม่ได้บีบเลยอุ้มน้องก็ดูอ
ปล่อยฉันไปนอนเถอะหนูไปอาบน้ำแล้วหนูเจอกันรีบนอนด้วยนะเข้าใจไหมครับอย่านอนดึกก็นอนแล้วอุ้ยจะตีหนึ่งแล้วถ้านอนดึกมากเดี๋ยวจุลัยจะอะไรสักอย่างนี่แหละจะอ้าวจะไปนวดแต่นวดแบบนวดแรงๆมาเลยผมชอบอยากให้จุลัยมาอ้อนบ้างไม่เคยมาอ้อนทุกคนจะบอกว่าหนูนิวก็นวดเป็นเตรียมไว้เผื่อโดนแดดวันนี้ได้ใช้ทั้งตัวแน่ๆไม่งั้นเดี๋ยวโดนแม่อี้อ่ำหวยทุกคนดูนะเราหืมดูอะไรอ่ะนอนดึกไงไม่ดูแลรักษาสุขภาพกินหน้าให้สะอาดด้วยเดี๋ยวหน้าสิวขึ้นไม่ใสได้ครับมาสิเอาหน้าเข้ามาเนอะเฮียไปหยิบคินซิ่งก่อนนะแล้วเอาหน้าเข้ามาใกล้เนอะถูแล้วเฮียต้องถูตรงนี้แล้วก็ถูโลกอ๋อผมเฮียไม่ได้ดุน้องครับเฮียแค่เป็นห่วงน้องอุ้ยเป็นห่วงแล้วถ้าอยากเห็นเฮียดูในซีรีส์ครับผมคิวตี้พายนะครับเฮ้ยไม่ได้ดูเอ๊ะก็มีดุบ้างก็มีบ้างแต่เฮียซีไม่เคยดูเฮียซีเป็นห่วงเฮียซีไม่เคยดุเลยใช่ถ้าวันหนึ่งถ้าเฮียดูก็ถ้าวันหนึ่งเฮียดูก็ตกใจแล้วก็ยอมให้ดูอ้าวยอมเลยยอมง่ายไหมยอมง่ายมากยอมง่ายไหมไม่ดุหรอกเอาจริงเฮียไม่ดุหรอกถ้าเฮียจะดุก็คือหนูมาดุก่อนหนูนี่มาดุก่อนไม่ดูผมก็ไม่ดูจะดุอะไรเฮียเราไปดีกว่าตีหนึ่งแล้วนะแฟนคลับทุกคนด้วยนะใช่ครับทุกคนด้วยยังอยู่กันเยอะอยู่เลยทุกคนน่าจะยังไม่ง่วงดีผมก็ยังไม่ง่วงเลยกินซีไนเมื่อไหร่จะได้ง่วงแต่กินซีไนแล้วง่วงจริงนะทุกคนแอบของแต่ง่วงจริงหลับปุ๋ยผมมีแบบมีบางคืนก็กินอยู่เหมือนกันหลับสบายไปแล้วเจอกันนะนูนีเดี๋ยวจะไปถามตอนแรกไม่บอกหรอกบอกเดี๋ยวมันไม่เป็นจริงบอกไม่เป็นจริงไม่ได้ใช่ก็ได้ก็ได้บายฝันดีนะครับทุกคนเรารีบนอนด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหลับฝันดีครับมาเจอกันฝันดีครับรีบนอนได้แล้วได้เลยเดี๋ยวผมก็ไปแล้วแป๊บเดียวได้ครับบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายกูดไนท์กูดไนท์กูดไนท์ครับไปครับอาบน้ำอาบน้ำบาย วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วด้วย
เพียคนเมื่อกี้ที่ผมอุ้มจุลายขึ้นมาขนติดเต็มเสื้อเลยตอนนี้แล้วติดเต็มหน้าผมด้วยเมื่อกี้ขนคอนติชูมาเช็ดออกเดี๋ยวว่างต้องหวีขนให้น้องสักหน่อยแหละวันก่อนเพิ่งอาบน้ำไปเองพออาบเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าขนก็คนเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับตอนนี้1:00แล้วไม่รู้อะไรเมื่อกี่นาทีแล้วด้วยยังอยู่กันเยอะมากๆเลยไม่ง่วงหรอครับนอนได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ตื่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับพักผ่อนดีกว่าหนู也早点睡觉了已经很晚了你也是啊很晚了大家应该睡觉了一会儿我也去问一会儿我就去洗澡睡觉了ไปดีกว่าผมไปแล้วนะครับทุกคนฝากวันที่31ด้วยนะครับ31นี้อีก2วันวันจันทร์เทรลเลอร์นี่เฮียจะปล่อยแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยเวลากี่โมงก็เดี๋ยวบอกจะมีประกาศทางเพจของนิ่งเฮียนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากเล่นแท็กเล่นเทรนด้วยนะครับอยากให้คนอื่นๆที่แบบว่าไม่ได้ตามซีรีส์เผื่อว่าจะได้มาเห็นแล้วก็มาติดตามกันเพิ่มครับทุกคนก็อยากให้ซีรีส์แบบมีคนรู้จักเยอะๆผมด้วยครับเพราะว่าเราก็เต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็วันที่12ใช่12ครับงานพรีมีตติ้งเฮียตอนนี้ยังซื้อบัตรได้อยู่นะครับยังซื้อได้ถึงวันที่จนกว่าแบบบัตรจะหมดเลยซึ่งผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีบัตรที่ยังว่างๆอยู่ยังแบบยังมีที่นั่งที่ว่างอยู่ทุกคนก็ซื้อได้นะครับซื้อได้ที่เว็บทิเก็ตอะไรสักอย่าง ผมลืมชื่ออ่ะก็ดูได้ที่หน้าเพจมิ่งเฮียเลยนะครับใน Twitter ก็ได้ครับหรือว่าดูที่หน้าเพจ IG ก็ได้นะCutie Pie Series ครับแล้วก็บัตรออนไลน์ด้วยครับซื้อบัตรได้ที่ myfun.live นะครับอยากให้ทุกคนดูเยอะๆนะมาซื้อบัตรแล้วก็มาหากันเยอะๆด้วยนะครับวันนั้นมีโชว์สุดพิเศษเยอะแยะเลยแล้วก็ดู EP 1พร้อมกันด้วยผมตื่นเต้นมากอยากดู EP 1ด้วยแต่ตอนนี้อยากดูเทรลเลอร์มากครับว้าไปอีก2วันเลยได้ไหมแบบพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วอ้าวมันจันแล้วมันจันแล้วเย้เทรลเลอร์จะปล่อยแล้วไม่ก็แบบไม่ไม่ได้เมื่อกี้จะเล่นว่าประตูไปที่ไหนก็ได้แต่ประตูไปที่ไหนก็ได้มันไม่ได้ข้ามเวลาได้มันแค่แบบไปอีกสถานที่นึงไม่เอาไม่เล่นแล้วไปนอนดีกว่าเดี๋ยวผมก็ให้ทุกคนไปนอนด้วยนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญครับสาธุครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่มาดูกันเยอะแยะเลยวันนี้那我去洗澡去睡觉了大家也应该睡觉了已经很晚了再见นะครับหวานอันนะ大家晚安ไปแล้วครับบ๊ายบายฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับไม่มีโอกาสมาหากันด้วยนะบ๊ายบายครับจุลายหายไปแล้วอ่ะว่าจะมาทักทายสักนิดนึงแต่ว่าไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย